ในช่วงสงครามครูเสดครั้งยิ่งใหญ่ภูมิภาคอัลตรามาที่ถูกควบคุมโดยอัลตรามาลีนซึ่งครั้งหนึ่งนั้นเคยรู้จักกันในชื่ออัลตรามา500โลกซึ่งชื่อของมันนั้นก็บอกเอาไว้ว่าอัลตรามานั้นมีดาวเคราะห์ที่อุดมสมบูรณ์ประมาณ500ดวงโลกเหล่านี้เองก่อให้เกิดการค้าที่แข็งแกร่งหลังจากนั้นกองทัพลีเจียนที่13ในช่วงยุคสงครามครูเสดครั้งยิ่งใหญ่นั้นเป็นสเปซมาลีนลีเจียนที่มีศักยภาพในการทำสงครามมากที่สุดบริเวณศูนย์กลางของอัลตรามา500โลกนั้นก็คือมาแครกได้รับการขนานนามว่าอาณาจักรแห่งสุดยอดนักรบในช่วงฮอรัสเซลิซีอัลตรามานั้นยังคงใช้ความแข็งแกร่งของตัวเองในการทำสงครามกองทัพเบิร์ดแวร์ไดลอดได้ต่อสู้กับอัลตรามา500โลกศัตรูนั้นสามารถเอาชนะได้ในสนามรบในท้องถิ่นแต่ก็เป็นไปไม่ได้เลยที่สามารถต้านทานกองทัพจาก500โลกได้พวกเขานั้นทำงานเหมือนกับเครื่องจักรที่สมบูรณ์แบบและแต่หลังจากฮอรัสเซเลซีโรบูเต้กิริมานผู้นำแห่งอัลตรามานั้นเชื่อว่าแอสตาเตสนั้นไม่ควรปกครองเหนือมนุษย์โดยตรงและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารภายในจักรวรรดิโดยเขาได้ทำการเขียนผลงานชิ้นเอกหลายชิ้นซึ่งชิ้นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ Codex of Astartes ที่จะเป็นการรื้อโครงสร้างองค์กร Legion และจะเป็นการจับทัพใหม่ในเวลาต่อมาซึ่งรัฐบาลเทอร่าเองก็ได้ทราบได้เลยว่าอัลตรามา500โลกนั้นก็อาศัยโคเด็กซ์ของกาลิมานในการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนที่สามารถรู้ได้ว่าแท้จริงแล้วพวกเขาดำเนินการตามนั้นหรือไม่ในศตวรรษที่40อัลตรามา500โลกนั้นได้กลายเป็นแนวคิดทางประวัติศาสตร์พวกอัลตรามาลีนั้นยังคงควบคุมอยู่โดยพื้นที่ศูนย์กลางนั้นก็ยังอยู่ที่มาแครกแต่การควบคุมโดยตรงของพวกเขานั้นไปได้ไกลเพียงเท่านี้ในปีต่อมาอัลตรามานั้นได้ถูกโจมตีโดยศัตรูนับไม่ถ้วนทั้งออกไทลันนิดนักรบไอออนวอลเลอร์ที่นำโดยฮอนโซอัลตรามาลีนทายาทของเกลิมานนั้นได้ผ่านการเสียสละอย่างไม่เกรงกลัวทั้งการต่อสู้ที่โดดเด่นเอาชนะศัตรูเหล่านี้ทีละคนในที่สุดแล้วในศตวรรษที่40สงครามแบ็คคูเสดครั้งที่13ได้เกิดขึ้นในปีที่999มานะก็ได้โคจรมาพบกับบ้านเกิดของอัลตรามาลีนและนี่เป็นการบุกรุกครั้งใหญ่ที่สุดในปัจจุบันตามคำทำนายของพ่อมดแห่งเคออสอาบาดอนเดอะเดสปอยเลอร์นั้นจะส่งกองทัพในความโกลาหลขนาดใหญ่เข้าโจมตีอัลตรามาซึ่งการโจมตีในครั้งนี้จะมอบให้แก่กองทัพแบ็คลีเจียนไอออนวอลเลอร์ไนท์ลอร์ดและกองทัพกบฏอื่นๆหลังจากการล่มสลายของคาเดียพายุจากมิติวาร์ปนั้นได้ปล่อยขึ้นอันน่าสะพรึงกลัวทำให้การเดินทางของจักรวรรดินั้นได้รับผลกระทบอย่างมากนอกจากนั้นมันก็ยังเป็นเครื่องช่วยในการส่งเสริมกองทัพแห่งความโกลาหลในการเพิ่มพลังงานได้อีกด้วยศัตรูเหล่านี้ทำการโจมตีระบบดาวเคราะห์หลายดวงนอกอัลตรามาสถานที่แล้วสถานที่เล่าได้ถูกทำลายเพื่อที่จะสกัดกั้นกำลังเสริมของเราผู้ที่จงรักภักดีนั้นจึงได้มาถึงกองกำลังหลักของผู้ทรยศนั้นกำลังจะมุ่งหน้าไปยังใจกลางของอัลตรามาลีนในระบบดาวเคราะห์มาแครกแต่โชคดีก่อนที่กองทัพเคออสนั้นจะมาถึงกลุ่มการต่อสู้นั้นเต็มด้วยความแข็งแกร่งและสติปัญญาเชฟลิบาเลียนไทกูเลียสเขานั้นได้มีนิมิตว่ามันน่าจะมีการลุกลามอันเข้มข้นจากมิติวาร์ปซึ่งการคาดการณ์นี้เนื่องจากว่าพลังไซคอนิกของเขานั้นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากและเขานั้นก็ได้มีลางสังหรณ์ว่ามาแครกนั้นก็จะถูกโจมตีเขานั้นจะได้แจ้งแก่ผู้บัญชาการของอัลตรามาลีนอย่างมาเลอุสเขากาทราบในทันทีอัลตรามาลีนได้สั่งเรียกคืนกองยานทั้งหมดโดยเฉพาะสำหรับรับมือการต่อสู้ในอนาคตและนอกเหนือจากนี้นั้นทางไทกูเลียสนั้นก็ได้สังเกตเห็นใครบางคนที่มาจากแดนไก่เป็นผู้มาเยือนจากดาวเคราะห์สีแดงที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์เขาน่าจะมาถึงมาแครกไม่นานหลังจากการลุกลามของศัตรูนั้นจะเริ่มต้นขึ้นการมาของเขาในตอนนี้นะจะนำมาซึ่งความสำเร็จหรือความล้มเหลวโดยตรงที่ส่งผลต่ออัลตรามาลีนเป็นการชี้นำความเป็นความตายของทั้งอาณาจักรทั้งหมดและในช่วงที่ยุทธการอัลตรามานั้นกำลังจะมาถึงบาร์ผู้ยิ่งใหญ่บาลิเซเลียสคอร์นั้นก็ได้นำพรรคพวกของเขาที่นำโดยกองทัพแห่งความตายของเอลดาผ่านทางเว็บเวย์มายังโลกแห่งเทวสถานลาพิสในระบบดาวเคราะห์มาแครกดาวเคราะห์ดวงนี้นั้นกำลังถูกโจมตีโดยกองกำลังแห่งเคออสซึ่งประตูเว็บเวย์ของเอลดานั้นไม่สามารถตรงไปยังมาแครกได้โดยตรงพวกเขานั้นจะไปต้องค้นหาตัวเหล่าอัลตรามาลีนที่ประจำการอยู่ที่ลาฟิสและพวกเขานั้นก็จะทำการขึ้นยานกองทหารรักษาการเหล่านี้นั้นเดินทางต่อไปยังมาแครกตามคำเรียกร้องของเซนเซเลสทีนกองกำลังของจักรวรรดิพบกับพันธมิตรเอลดาณสถานที่ที่เรียกว่าเทือกเขาเอเทลอนมันนั้นเป็นภูเขาที่สูงตระหง่านตาและในที่สุดแล้วพวกเขานั้นก็ได้เห็นสิ่งปลูกสร้างอยู่ไกลๆนั่นก็คือป้อมปราการบังเกอร์ของอัลตรามาลีนที่ยังใช้งานอยู่มันนั้นได้มีปืนใหญ่เลเซอร์ที่กำลังโจมตีมังกรบินที่อยู่บนฟ้าอย่างดุเดือดซึ่งตอนนี้นั้นเราเครื่องจักรไททันของศัตรูนั้นก็เตรียมที่จะไปทำการถล่มบังเกอร์นี้ในทันทีก่อนทัพไททันเหล่านี้นั้นได้พ่นไฟออกมาโจมตีใส่บังเกอร์นี้พิโยนปีศาจเหล่านี้เดินตามรอยเท้าของเหล่าอิมพีเรียลไนท์เดินทางเข้าสู่บังเกอร์นับป้อมปราการและในขณะเดียวกันนั่นเองเราทีมของบาลิเซเลสคอร์ก็ได้มาถึงป้อมปราการด้วยเช่นเดียวกันเมื่อทันทีที่ประตูป้อมปราการเปิดออกต่อหน้าพวกเขาได้มีอัลตรามาลีน3คนสวมชุดเกราะสีน้ำเงินเดินมาอย่างระมัดระวังทำการต้อนรับแม้ปืนของพวกเขานั้นจะพุ่งเป้าไปที่เอลดาที่ติดตามมาก็ตามแต่ในการสนทนาครั้งถัดไป บาลิซาเลียสคอร์นั้นเล่าถึงการเผชิญหน้าครั้งก่อนมาของพวกเขาการล่มสลายของคาเดียการต่อสู้ที่เคลซัสและรวมไปถึงความร่วมมือของเหล่าเอลดาซึ่งเดอะลิฟวิ่งเซนนั้นก็ได้บอกกับอัลต้ามารีเหล่านี้ตอนนี้พวกเขานั้นจะเป็นที่ต้องดำเนินการภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายจากพระเจ้าองค์จักรพรรดิบาลิซาเลียสคอร์และเครื่องจักรที่เขาสร้างขึ้นนั้นจะถูกนำไปเข้าเฝ้าหลอดแห่งอัลต้ามาเมื่อเห็นเหล่าวินยูชนต่างๆนั้นมายืนอยู่ต่อหน้าพวกเขานี่เองพวกเขานั้นจะเป็นที่ต้องทำการเลื่อนการสอบสวนนี้ออกไปก่อนอัลต้ามารีนั้นไม่มีเวลามากนะทำการติดต่อผู้ประชาการโดยด่วนแจ้งว่าเดอะลิฟวิ่งเซนนั้นต้องการให้พวกเขานั้นทำการจัดเตรียมยานที่เดินทางออกนอกวงโคจรได้โดยจะส่งพวกเขานั้นไปยังมาแคร็กระหว่างที่รอเครื่องบินขนส่งมาถึงเราแนวร่วมนี้จะเป็นที่ต้องจัดวางแผนการใหม่และเพื่อที่จะแสดงความขอบคุณต่ออัลต้ามารีนเหล่านี้เดอะลิฟวิ่งเซนสั่งให้กองทัพส่วนที่เหลือของพวกเธอ Battle Sister Imperial Knight ให้ทำการอยู่ที่ดาวลาฟิสปฏิบัติตามคำสั่งของอัลต้ามารีนทำการปกป้องดาวดวงนี้ต่อไปส่วนกองทัพมรณะของเอลดาส่วนใหญ่นั้นได้กลับเข้าไปยังเวฟเวย์มีเพียงแต่เทพธิดาอีฟรีนและชายนักรบเกราะแดงข้างๆเธอเท่านั้นที่คอยติดตามบาลิซาเลียสขอเพื่อดำเนินการเป้าหมายและเวลานี้เองการต่อสู้นั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นได้มีผู้คนจำนวนมากนั้นได้สูญเสียหายจากการต่อสู้ในครั้งนี้มีเพียงบาลิซาเลียสขอและกลุ่มแมคคานิคัสจำนวนน้อยนิดของเขานักบุญเซเลสตีและเหล่าแบทเทิลซิสเตอร์อีก2คนอินควิซิเตอร์เกแฟกและตัวแทนจากกองทัพมรณะ2คนกองกำลังแบ็กเทมพ่าที่เหลืออยู่ที่นำโดยมาริชพวกเขานั้นจะมุ่งหน้าไปสู่ใจกลางของอัลต้ามา500โลกโดยทำการขี่ยานลาดตระเวนโจมตีแต่เพื่อป้องกันอันตรายพวกเขานั้นจะเป็นที่ต้องถูกกักขังชั่วคราวในเรือนจำบนยานเพื่อสามารถเดินทางได้อย่างต่อไปได้อย่างสมบูรณ์พวกเขานั้นสามารถอดทนได้เพียงชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นนี่ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังของอัลต้ามารีนในระหว่างการเดินทางคอนั้นได้ทำตามคำสัญญาของเขาในการเรียกอินควิสเตอร์เกแฟกทำการยกเลิกการควบคุมที่ทาซินดีอินฟินิตี้ทำการควบคุมเอาไว้มันนั้นเป็นปรสิตนาโนเนครอนที่แฝงเข้าไปในเลือดของอินควิสเตอร์เกแฟกซึ่งการถอนนี้ก็ทำให้เกแฟกนั้นเจ็บปวดเป็นอย่างมากแต่ด้วยความตั้งใจแรงกล้าเธอนั้นก็สามารถรอดพ้นจากกระบวนการการชำระล้างนี้ได้ซึ่งตลอดทั้งกระบวนการอินควิซิเตอร์เกรแฟกนั้นเฝ้ามองดูการเคลื่อนไหวของนักบุญเซเลสตีนด้วยความระมัดระวังในฐานะอินควิซิเตอร์ของออโดเฮเลติคัสเธอไม่สามารถไว้วางใจเดอะลิฟวิ่งเซนได้อย่างสมบูรณ์แม้ว่าจะมีความเป็นไปได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่เซเลสตีนนั้นก็อาจจะทรยศได้และเกแฟกนั้นจะดำเนินการพิพากษานั้นในทันทีในระหว่างการเดินทางครั้งนี้เองผู้ส่งสารศักดิ์สิทธิ์อีฟเลนแห่งกองทัพมรณะพร้อมกับบาลิซาเลียสคอพวกเขานั้นได้ทำการเก็บชุดเกราะแห่งโชคชะตาเอาไว้ในที่ลับอีฟเลนนั้นได้บอกกับคอไปว่านี่เป็นส่วนหนึ่งในชะตากรรมที่เธอนั้นเห็นและเธอนั้นก็ยังแจ้งให้ทราบอีกว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของการเดินทางครั้งนี้นั้นพวกเราทั้งสองคนนั้นถือว่ามีฉันทามติร่วมกันในเรื่องนี้และทั้งพวกเธอนั้นก็รู้ดีว่าจะมีผลที่ตามมาอย่างร้ายแรงเกิดขึ้นอีกด้วยแต่ถ้าเกิดว่าพวกเขานั้นไม่ทำพวกเขานั้นรู้ดีว่ากาแล็กซี่ทั้งหมดนั้นจะถูกทำลายในคราวเดียวและในที่สุดหลังจากผ่านไปไม่กี่วันยานของพวกเขานั้นก็ได้มาถึงทางมาแคร็กในเวลานี้เองกองทัพเป็นความกุลาหลนั้นได้เดินทางมาถึงแล้วกำลังทำการต่อสู้กับกองยานป้องกันของอัลตร้ามาบาลิซาเลียสคอและคนอื่นๆนั้นได้ถูกส่งไปยังป้อมปราการเฮล่าบนภาคพื้นป้อมปราการขนาดใหญ่นี้คืออารามของอัลต้ามารีนเป็นทั้งป้อมปราการและสำนักงานใหญ่ของชาปเตอร์มันนั้นจะเป็นเป้าหมายหลักในการโจมตีของศัตรูอีกด้วยซึ่งป้อมปราการนี้นั้นก็กำลังแสดงอำนาจการยิงต่อต้านอากาศยานนับไม่ถ้วนที่บินอยู่เหนือป้อมปราการเฮล่าซึ่งพวกเขานั้นก็กำลังติดตามเป้าหมายหลักของศัตรูเหล่านี้อย่างต่อเนื่องจ่า11ที่มีประสบการณ์ของอัลต้ามารีนนั้นได้นำคลอเข้าสู่ป้อมปราการเฮราพวกเขานั้นจะได้พูดคุยเป็นการส่วนตัวกับผู้ปกครองแห่งอัลตร้ามาคนปัจจุบันอย่างมาเลอุสเคาก้าซึ่งตอนนี้นั้นก็ได้มีเสียงปืนดังขึ้นอย่างต่อเนื่องด้านนอกเราสมาชิกพันธมิตรนั้นได้มาถึงห้องโถงอันกว้างใหญ่พบกับผู้นำชาร์เตอร์มาสเตอร์เคาก้าด้วยตัวเองซึ่งคนที่อยู่ข้างๆทางมาเลอุสเคาก้าแล้วก็คือผู้ประชาการกองร้อยกัปตันอาเกมันและโยงไปถึงผู้ในการคลังความคิดไทกูเลียสและโยงไปถึงอัศวินเกรไนท์ที่ได้มาสนับสนุนมาแคร็กอย่างแกรนด์มาสเตอร์อัลดริกโวดัสแกรนด์มาสเตอร์โวดัสนั้นเป็นเกรไนท์ที่มีพลังไซคอนิกเขานั้นเป็นผู้ที่นำคำทนายมาเตือนเหล่าอัลตร้ามารีนทั้งสองฝ่ายนั้นทำการทักทายกันอย่างเรียบง่ายในการอภิปรายเบื้องต้นบาลิซาเลียสคอร์นั้นอ้างว่าเขานั้นมีนัดกับเจ้าแห่งอัลตร้ามาและตอนนี้เขามาที่นี่เพื่อที่จะทำตามสัญญานั้นบาเลอุสเคาก้านั้นได้กล่าวว่าในฐานะหลอดผู้บัญชาการของอัลตร้ามาคนปัจจุบันเขานั้นไม่มีความสัมพันธ์อันใดกับทางบาลิซาเลียสคอร์เลยและไม่มีการทำข้อตกลงในรูปแบบใดๆก็ตามซึ่งเขานั้นก็ไม่เข้าใจว่าจุดประสงค์ในการเดินทางมาของคลอนั้นคืออะไรแต่สิ่งที่บาลิซาเลียสคอร์กล่าวหลังจากนี้นั้นก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนนั้นตกตะลึงเป็นอย่างมากเพราะว่าคอร์นั้นได้ทำการเปิดเผยว่าคนที่เขาทำสัญญาด้วยจริงๆก็คือเจ้าแห่งอัลตร้ามาตัวจริงต่างหากมาโรเบเต้กิริมานและนี่เป็นงานเฉพาะที่เขากำลังดำเนินการอยู่ซึ่งงานนี้นั้นก็ทำให้เขาทิ้งสิ่งที่ล้ำค่าเอาไว้เบื้องหลังมันน่าจะไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจนกว่าจะถูกส่งไปยังไพร์มาที่หมดสติข้าพูดเหล่านี้นั้นได้แพร่กระจายไปเหล่าฝูงชนลาวกับฟาหลงแม้แต่แบ็กเทมพ่าและเหล่าอินควิซิเตอร์ที่ติดตามบาลิซาเลียสคอมาตลอดทางนั้นพวกเขาก็ตกใจด้วยเช่นเดียวกันเพราะตั้งแต่ต้นจนจบนั้นคอดูเหมือนกับว่าเขากำลังจะเดินทางเป็นการเดินทางที่ทำสัญญาโดยเจ้าแห่งอัลตร้ามาแต่พวกเขาไม่คิดเลยว่าแท้จริงแล้วเจ้าแห่งอัลตร้ามาที่ทางคอหมายถึงนั้นก็คือไพร์มาจริงๆมีเพียงตัวแทนเอลดา 2 คนและรวมไปถึงนักบุญเซเลทินเดอะลิฟวิ่งเซนเท่านั้นที่ไม่แปลกใจเดอะลิฟวิ่งเซนนั้นต้องการคำอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมของคอซึ่งตอนนั้นเหล่าอัลต้ามารีนนั้นได้หันเหปืนออกไปจากเหล่าทีมเหล่านี้แม้ว่าอัลต้ามารีนนั้นจะขึ้นชื่อเรื่องความมีเหตุผลแต่หัวข้อเกี่ยวกับโรเบอร์เต้กิลิมานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้แม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามผู้บัญชาการกองร้อยอย่างอักกามานนั้นได้พูดขึ้นมาประมาณว่าเขานั้นสามารถจับคนเหล่านี้เข้าคุกได้ทำการประหารเอเลี่ยนเอลดา2คนนี้ในทันทีและตอนนี้เหล่ากองทัพผู้ทรยศแห่งความโกลาหลนั้นก็กำลังรอเราอยู่ข้างนอกและการมาของทีมสำรวจครั้งนี้นั้นก็เต็มไปด้วยความสงสัยเป็นอย่างมากแต่ณตอนนี้เชฟลิเบเรียนไทกูเลียสนั้นก็ได้พูดออกมาก่อนหน้านี้ว่าเขานั้นเคยบอกเขาก้าแล้วใช่ไหมว่าเขานั้นได้เห็นนิมิตเมื่อ 2-3 วันก่อนนิมิตเหล่านี้นั้นจะเป็นคำทำนายถึงกองทัพเคออสซึ่งมันนั้นก็เป็นจริงแต่นิมิตเหล่านี้นั้นก็ยังมีความหวังอันลวงตาด้วยเช่นเดียวกันและเขานั้นก็หวังว่าผู้ปกครองเห็นมาแคกอย่างคุณนั้นจะเชื่อเช่นนั้นเรานักเดินทางมาจากแดนไกลเหล่านี้นั้นมาพบกับความหวังและนี่น่าจะเป็นผลมาจากเจตจำนงขององค์จักรพรรดิกาแล็กซี่นั้นกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไทกูเลียสนั้นได้เรียกร้องอีกว่าเขานั้นอยากจะให้ทางปราศศักดิ์สิทธิ์บาริซิเลสครอนั้นดำเนินแผนการต่อไปและภายใต้การนุ่มน้ำของไทกูเลียสเขาก้านั้นก็ได้ตกลงให้กลุ่มของครอและรวมไปถึงเอลดาทั้งสองไปพร้อมกับสินค้าไปยังโถงแห่งสัจจะที่เป็นที่สิงสถิตของร่างของพายมาดด้วยกันและแน่นอนว่าทุกการเคลื่อนไหวนั้นจะอยู่ภายใต้การดูแลอย่างเข้มงวดของอัลต้ามารีนเขาก้านั้นได้ส่งมอบคำสั่งให้กับผู้บัญชาการกองร้อยที่ 1และสั่งให้เขานั้นรับผิดชอบในการป้องกันป้องปราการเฮล่าในช่วงสงครามต่อมาชัปเตอร์มาสเตอร์ไทกูเลียสแล้วก็ทางอักกามันพวกเขานั้นก็ได้สวมชุดเกราะเทอร์มิเนเตอร์และรวมไปถึงหัวหน้าของทางเกรย์ไนท์อย่างแกรนด์มาสเตอร์โวดัสนั้นพวกเขานั้นก็ได้เข้าสู่วิหารที่เป็นที่สิงสถิตของพายมาดพร้อมกับครอและพรรคพวกของเขาตามใดที่ผู้บุกรุกเหล่านี้แสดงพฤติกรรมการทรยศพวกเขานั้นจะประหารในทันทีเมื่อเข้าไปยังห้องนอนของกาลิมานพวกเขานั้นก็รู้สึกถึงน้ำหนักทางประวัติศาสตร์บนเพดานอันยิ่งใหญ่เหล่านั้นภาพจิตรกรรมฝาผนังมากมายได้ระบุถึงวีรกรรมในอดีตของเจ้าแห่งอัลตรามาทั่วทั้งห้องนั้นเต็มไปด้วยบรรยากาศอัศจรรย์และเคร่งครึมที่นั่งอยู่เงียบบนบัลลังก์นั่นก็คือพายมาดที่ปกคลุมอยู่ในสภาวะนิ่งเงียบโรเบอร์เต้กิลิมานที่เขาจะเป็นลักษณะเหมือนกับเมื่อ 10,000 ปีที่แล้วกองของเขานั้นได้เสียหายจากการต่อสู้กับเดมอนปรินซ์พายมาดปูกิมดาบขององค์จักรพรรดินั้นก็วางอยู่ข้างเขาได้มีอัลต้ามารีจำนวนนับไม่ถ้วนและสมาชิกต่างๆนั้นเข้ามาบูชาพายมาดของพวกเขาณที่นี่ชัปเตอร์มาสเตอร์เขาก้านั้นได้ยืนอยู่ด้านล่างของบันไดที่เป็นบันไดในการขึ้นสู่บัลลังก์ของพายมาดและขอให้บาริเซเลสคอที่อยู่ตรงหน้าเขาอธิบายอีกครั้งถึงภารกิจของเขาบาริเซเลสคอนั้นได้เล่าว่าหนึ่งในข้อตกลงก็คือว่าตามคำบอกเล่าของกาลิมานเขาคาดเดาไว้แล้วว่าเขาน่าจะตายในอนาคตและขอให้คอนั้นทำการชุบชีวิตเขาหลังจากนี้และตอนนี้เขานั้นก็สามารถสร้างมันสำเร็จได้แล้วนั่นก็คือชุดเกราะแห่งโชคชะตาที่สามารถรักษาอาการบาดเจ็บของกาลิมานได้จะสามารถปลุกชีวิตพายมาดให้ตื่นขึ้นจากที่นี่ได้ซึ่งคำบอกเล่านี้ก็ทำให้ทุกคนนั้นตกใจเป็นอย่างมากพายมาดของพวกเขานั้นจะสามารถกลับมาจากความตายได้จริงอย่างนั้นเหรอกลับมาสู่อาณาจักรสงครามด้วยตัวของเขาเองมันน่าจะเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ก็คือคำกล่าวที่ทางเอฟเรนผู้สงสารของเทพแห่งความตายของเอลดานั้นกล่าวไว้ว่านอกจากชุดเกราะที่ทางบาริซิเลสคอสร้างขึ้นแล้วการรักษาพายมาดนั้นจะเป็นต้องใช้พลังของเทพมรณะแห่งเอลดาเป็นตัวแทนอีกด้วยเพราะความเจ็บปวดที่หลอกหลอนกาลิมานอยู่ตอนนี้นั้นมันเป็นพิษที่มีความเสียหายจากมิติวาร์ปพลังของเอเนียสเทพแห่งความตายของเอลดานั้นสามารถย้อนวูโคจรแห่งความตายและการกลับชาติมาเกิดได้ทั้งการปลุกพายมาดที่ตื่นขึ้นแต่ในตอนนี้สภาพของพายมาดกาลิมานนั้นเขานั้นอยู่ในสภาวะที่กึ่งเป็นกึ่งตายและเขานั้นก็จะอยู่ในความชะงักงันนี้เป็นเวลาตลอดกาลและเพื่อที่จะทำให้เขานั้นสามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อิฟเลนั้นจะเป็นที่ต้องใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ของเธอในการฆ่ากาลิมานเสียก่อนและจากนั้นก็ให้คอนั้นทำการสวมชุดเกราะให้แก่เขาทันทีที่คำพูดนี้หลุดออกมานะครับก็ทำให้บรรยากาศในห้องนั้นตึงเครียดเป็นอย่างมากมันนั้นเป็นการกระตุ้นอารมณ์ของทุกคนในทันทีทางมาเลอุสเขาก้านั้นโกรธมากตราบเท่าที่เขานั้นยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เขานั้นจะไม่ทำให้พ่อมดเอเลียนเอลดานี้เข้าใกล้พายมาดของพวกเขาเป็นอันขาดซึ่งเหล่าอินควิซิเตอร์และผู้นำของแบล็กเทมพลาร์นั้นก็ได้มายืนอยู่เคียงข้างกองกำลังอัลตรามารีนในทันทีเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้กับทางเอลดาครอและก็ทางเดอะลิฟวิ่งเซนแต่ในขณะนั้นเองสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือว่าทางไทกูเลียสนั้นได้เดินไปหาครอยืนอยู่เคียงข้างเขาดวงตาของเขานั้นเต็มไปด้วยพลังจิตมองไปยังทางมาเลอุสเขาก้าและหวังว่าเขาก้านั้นเชื่อคำทำนายของเขาครอนั้นเริ่มอธิบายการกระทำของเขาและบูนเซเลสทีนั้นก็ยังพูดต่อไปนี่คือเจตจำนงขององค์จักรพรรดิแต่ถึงอย่างไรเสียก็ตามเหล่าอัลต้ามารีที่โกรธเคืองนั้นก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากปืนของเขานั้นได้เล็งไปทางบาริซาเลียสคอและเหล่าพรรคพวกที่ยืนอยู่ข้างหลังเขาซึ่งตอนนี้นั้นการอภิปรายเรื่องก่อแห่งโชคชะตานั้นได้มาถึงทางตันและเมื่อความวุ่นวายมากขึ้นเรื่อยๆซากยานทันเดอร์ฮอคนั้นก็ได้พุ่งทะลุหลังคาวิหารมาซึ่งสิ่งที่มาพร้อมกับซากยานนี้ก็คือเหล่ากองทัพนกล่าเหยื่อของแบล็กลีเจียนมันนั้นได้ทำการโจมตีสถานที่พำนักของพายมาด อัลต้ามารีนนั้นได้รีบตอบสนองในทันทีเสียงโบตกันและเสียงปืนใหญ่นั้นทำการจู่โจมพวกเขานั้นเริ่มทำการโจมตีโดยไม่สนใจความปลอดภัยของตัวเองและในขณะนั้นเองกองทัพเป็นเคออสก็ได้บุกเข้ามาเรื่อยๆพวกมันนั้นพุ่งเข้าหาพลายมาโดยไม่สนความปลอดภัยของตัวเองมันได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจการยิงของเบรดน็อต708และในขณะนั้นเองกองทัพนกของทางเคออสนั้นก็รู้สึกว่าภารกิจของพวกเขานั้นได้เสร็จสิ้นแล้วพวกมันได้รับสัญญาณอะไรบางอย่างแทรกตัวลงไปยังพื้นล่างของพวกเขาและได้ยินเสียงกึกก้องพลังงานวาร์ปนั้นก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ตอนนี้เหล่านกปีศาจนั้นก็ได้เสร็จสิ้นภารกิจของพวกเขาแล้ววงแหวนเวทมิติวาร์ปนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นใต้เท้าของมันเป็นพลังงานอันปั่นป่วนได้กึกก้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของอัลต้ามารีนนั้นได้แตกสลายจากโลกแห่งความเป็นจริงเหล่ากองทัพเคออสสเปซมารีนที่สวมชุดเกราะเทอร์มิเนเตอร์กว่าหลายสิบคนนั้นก็ได้โผล่เข้ามาต่อหน้าเหล่าผู้จงรักภักดีศัตรูที่น่าสะพรึงกลัวเหล่านี้นั้นทำการปลดปล่อยพลังการยินอันน่าสะพรึงกลัวออกมาทำการฆ่าทีละคนตอนนี้โรเบเตอร์กิลิมานั้นกำลังนั่งนิ่งชะงักงันเหล่านรกอัลต้ามารีนที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีนั้นเลือกที่จะทำการพิงกระแพงที่พังทลายอาศัยลูกปั้นและบังเกอร์ต่างๆในการต่อสู้กับชาร์เตอร์มาสเตอร์มาเลอุสเคาก้านั้นเขาได้ทำการเปิดใช้งานพลังถุงมือของเขาอย่างอัลติเมทพันในการพุ่งเข้าหาศัตรูที่กล้าบุกเขตของพายมาร์ดโดยที่ด้านหลังเขานั้นก็ยังมีเดอะลิฟวิ่งเซนต์ผู้นำแห่งกลุ่มแบ็กเทมป้าแกนมาสเตอร์วอลดัสแห่งเกรย์ไนท์ทำการร่วมทำการต่อสู้ด้วยโดยวิหารแห่งนี้เมื่อสักครู่นี้ยังกลายเป็นวิหารอันเคร่งขรึมและตอนนี้ก็ได้กลายเป็นสนามรบอันนองเลือดแล้วเป็นสนามรบอันนองเลือดต่อหน้าพายมาร์ดที่กำลังหลับไหลผู้ทรยศและผู้จงรักภักดีนั้นได้เหมือนกับภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามโดยรอบนั้นก็เปรียบเสมือนกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นการต่อสู้ระหว่างผู้ทรยศกับผู้ภักดีนี่เป็นการสานต่อการต่อสู้อันโหดร้ายที่กินเวลายาวนานหลายพันปีและบางทีนี่ก็จะเป็นการต่อสู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดแต่สิ่งต่างๆนั้นก็จะเปลี่ยนไปในวันนี้ชาร์เตอร์มาสเตอร์ที่ถูกรบกวนจากเคออสทางไทกูเลียบาลิซาเลียสคอและเอลดาอีก2คนนั้นเลิกกระทำการของตัวเองอย่างเงียบๆคอได้รับการปรับแต่งเครื่องจักรที่บรรจุก่อแห่งโชคชะตาของเขาอย่างรวดเร็วจัดวางมันไว้ใต้บัลลังก์ของกาลิบานส่วนข้างๆเขาในตอนนี้ก็คือเชฟลิบาเรียนไทกูเลียสและนรกเอลดาอีก2คนที่จะทำการทำลายศัตรูที่เข้ามาแทรกแซงในเวลานี้เองสถานการณ์สงครามนั้นเริ่มไม่เอื้ออำนวยต่อผู้ที่จงรักภักดีทหารแบล็กลีเจียนจำนวนมากนั้นรีบวิ่งเข้ามาในวิหารเราพ่อว่าในความโกลาหลนั้นท่องคาถาที่บิดเบี้ยวทำการปลดปล่อยวงแหวนแห่งความตายออกมาซึ่งสิ่งที่ออกมานั้นก็คือเหล่านักรบที่เชื่อในเทพครอนที่กระโจนออกมาจากวงแหวนนี้เป็นคลื่นแห่งความชั่วร้ายการต่อสู้กันทั้งสองฝ่ายนั้นเป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นพวกเขานั้นรู้ดีว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะนำมาซึ่งชะตากรรมของทั้งจักรวรรดิแม้ว่าอัลต้ามารีนนั้นยังคงยืนหยัดต่อสู้ต่อไปแต่จำนวนผู้เสียชีวิตนั้นก็มากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้นักบุญเซเลสตีนใช้ดาบของเธอนั้นกำลังต่อสู้ท่ามกลางกองเลือดและไฟเหล่าแบทเทิลซิสเตอร์และเหล่าแบ็กเทมป้าที่นำโดยมาเชลอามาริชนั้นก็จำนวนลดน้อยลงเรื่อยๆเอไนก็กำลังต่อสู้กับเวทมนต์แห่งความโกลาหลแต่จำนวนของพวกเขานั้นไม่เพียงพอที่จะสามารถต้านทานศัตรูได้และในตอนนี้เองอินควิซิเตอร์เกแฟกนั้นก็ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้และจู่ๆนั้นเกแฟกนั้นก็ได้สังเกตเห็นว่าทางบาริซาเลียสคอนั้นได้ดำเนินการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติของเขาพร้อมกับคนอื่นๆโครงสร้างกลไกของมันนั้นได้เปิดออกทำการห่อหุ้มร่างของพายมาที่หลับไหลแม้ว่าอินควิซิเตอร์เกแฟกนั้นจะก้าวไปข้างหน้าเพื่อหยุดมันและหน้าการยิงของแบล็กลีเจียนนั้นก็หยุดเธอเอาไว้และในตอนนี้เองทางเทพธิดาอีฟเรียนก็ได้ยืนอยู่ข้างอุปกรณ์พลังสถิตของพลายมาร์ดเธอนั้นได้หยิบดาบเก่าอันหนึ่งขึ้นมานี่มันเป็นอาวุธที่ถูกสร้างขึ้นจากนิ้วของเทพเอลดาดาบแห่งโมนาไฮทำการถ่ายทอดพลังแห่งเทพเอลดาและในเวลานี้เองคาวก้าที่อยู่ในสนามรบก็สังเกตเห็นสถานการณ์นี้เช่นเดียวกันเขานั้นได้ตะโกนออกมาด้วยความหวาดกลัวตะโกนใส่เอลดาและขอให้ทางไทกูเลียสนั้นหยุดการกระทำของเอลดานี้ในทันทีแต่ไทกูเลียสนั้นก็ได้มองไปที่ชาร์เตอร์มาสเตอร์และสายหัวออกมาและขอให้อีฟเรนนั้นดำเนินการต่อไปในทันทีในขณะที่คาวก้ายกถุงมือของเขาขึ้นซึ่งเต็มไปด้วยอาวุธสายฟ้าตียิงใส่เอลดาข้างบัลลังก์ดาบของอีฟเรียนก็ได้ล่วงหล่นอย่างรวดเร็วสายเคเบิลที่จ่ายไฟอยู่ข้างพายมาร์ดนั้นได้ถูกตัดและหลังจากนั้นก็ได้เกิดแสงแวววาวรอบพายมาร์ดทุกคนนั้นได้ถอนหายใจด้วยความเศร้าชาร์เตอร์มาสเตอร์นั้นกำลังหมดหวังร่างกายของเขานั้นเต็มไปด้วยความโกรธเขาได้คำรามออกมาพุ่งใส่กองทัพศัตรูทำการใช้หมัดของเขานั้นระบายความโกรธแก่เหล่าผู้ทรยศที่น่ารังเกียจเหล่านี้แต่ทางบาลิซาเลียสคอนั้นไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับพายมาร์ดและตอนนี้เขานั้นก็กำลังมึนงงกับการต่อสู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดแผงวงจรของเครื่องจักรของเขานั้นเต็มไปด้วยอักษรลูนสีแดงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ว่ามันได้ถูกกระตุ้นด้วยอะไรบางอย่างตอนนี้กองทัพแบล็กลีเจียนนั้นได้เพิ่มการโจมตีขึ้นเป็น2เท่าถ้าอาคารนั้นได้เกิดสั่นสะท้านลิฟวิ่งเซนที่อยู่บนฟ้านั้นได้ล่วงลงมาราวกับดาวตกพวกเขาได้ทิ้งพื้นที่ว่างขนาดใหญ่ไว้เบื้องหลังโซฟของศัตรูนั้นได้ถูกเผาด้วยเปลวไฟขององค์จักรพรรดิและหลังจากนั้นเองบาลิซาเลียสคอนั้นก็ได้เข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยแม้ว่าร่างของเขานั้นจะประกอบด้วยเครื่องจักรอันใหญ่โตและแปลกประหลาดมากมายแต่ในขณะการต่อสู้นี้เองเขานั้นก็สามารถยิงลำแสงอันทรงพลังได้อย่างน่าเหลือเชื่อทำให้ศัตรูนั้นได้สลาย ายหายไปและในเวลาเดียวกันนั่นเองเครื่องจักรของเขานั้นก็ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของอาวุธและชุดเกราะของกลุ่มพันธมิตรโดยรอบได้โดยตรงตอนนี้นั้นก็เหลือเพียงแบ็กเทมพา2คนเท่านั้นที่ยังยืนหยัดอยู่หนึ่งในนั้นประกอบด้วยทางมาเชลอามาลาวแม้ว่าพวกเขานั้นจะเต็มไปด้วยบาดแผลมากมายแต่แบ็กเทมพาทั้ง2คนนั้นก็ยังยืนหยัดร่วมกับเหล่าอัลต้ามารินที่อยู่รายรอบทำการต่อสู้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและในทันทีนี้เองการต่อต้านอันแน่วแน่ของเหล่าผู้จงรักภักดีนั้นก็ได้มาถึงทางตันแต่ยังในเสียก็ตามก็ได้มียานลบกลุ่มหนึ่งนั้นส่งกำลังสนับสนุนมาพวกมันได้ทำการแอร์ดรอปร่วมขนส่งคนลงมาเบื้องล่างและก็ได้มีเคออสสเปซมารินกว่า100คนนั้นหลุดออกมาจากแอร์ดรอปนี้การลังเสริมเหล่านี้ของศัตรูนั้นเปรียบเสมือนกับขอนที่จะทำลายเหล่าผู้จงรักภักดีที่เหลืออยู่ท่ามกลางอำนาจการยิงอันมหาศาลผู้ก่อเทอร์มิเนเตอร์จากกองร้อยที่1ของอัลต้ามารินนั้นได้ถูกฉีกไปชิ้นทหารผ่านศึกที่แข็งกร้าวนั้นล้มตายด้วยเหตุระเบิดภายใต้การโจมตีจากลูกไฟพลาสมาและปืนหลอดละลายนั้นชัปเตอร์มาสเตอร์เขากล้าที่โกรธแค้นอยู่ท่ามกลางการล้อมล้อมของศัตรูที่กำลังลุกคืบเข้ามาหลังจากที่คนทรยศนั้นสามารถจัดการเขาลงไปได้พวกเขาก็ได้ทำการกระทืบชุดเกราะเทอร์มิเนเตอร์โบราณของเขากล้าและในสุดแล้วเขากล้านั้นได้ถูกกลืนหายไปท่ามกลางกระแสชุดเกราะสีดำคนนอกนั้นไม่มีทางตรวจสอบได้อย่างชัดเจนว่าสถานการณ์ของเขานั้นเป็นหรือตายแม้แต่นักบุญเซเลสตีนเดลิวิ่งเซนนั้นก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสแขนซ้ายของเธอนั้นได้หักและตอนนี้ซิสเตอร์ออฟแบทเทิล2คนของเธอนั้นก็ได้เสียชีวิตแล้วแม้ว่าผู้จงรักภักดีจะต่อสู้กับเหมือนกับสัตว์ป่าดุร้ายแต่พวกเขาก็กลับกลายเป็นสัตว์ป่าที่ติดล้อมท่ามกลางเหล่าผู้ทรยศขึ้นในความโกลาหลนี้ทำการกืนกินเศษซากของกองทัพจักรวรรดิที่คอยปกป้องบัลลังก์ของผู้นำอย่างต่อเนื่องและอย่างที่ชัดเจนณตอนนี้พวกเขาสามารถมีชีวิตรอดต่อไปได้เพียงแค่1นาทีเท่านั้นในช่วงเวลาสำคัญนี้เนื่องจากที่อยู่ด้านหลังผู้จงรักภักดีที่ห่อหุ้มพายหมานั้นที่ตอนนี้กำลังเปล่งอักษรลูนสีแดงนั้นก็ได้เปลี่ยนเป็นสีเขียวพร้อมกับได้มีเสียงดังปี๊บที่ชัดเจนโครงสร้างทางเครื่องกลนั้นได้เปิดขึ้นอัตโนมัติและตอนนี้ทางมาริเซเลียสคอร์ไทกูเลียสและเหล่าผู้ส่งสารจากเอลดาทั้ง2คนที่กำลังหันหลังให้แก่เครื่องจักรอัศสิทธิ์ต่อสู้กับศัตรูนั้นพวกเขาก็ได้หายใจยาวออกมาทันใดนั่นเองในวินาทีสุดท้ายทั้ง2ฝ่ายที่กำลังต่อสู้อยู่ในวิหารนั้นพวกเขาก็ได้เกิดหยุดลงพร้อมกันทั้ง2ฝ่ายแม้ว่าโลกภายนอกการต่อสู้เชิงลุกและเชิงลับของมาแครกนั้นจะยังคงดำเนินต่อไปแต่ภายในวิหารแห่งนี้นั้นไม่ว่าจะเป็นกองทัพกบฏหรือผู้ที่ยังจงรักภักดีทุกคนนั้นก็ได้ตกตะลึงพุ่งเป้าสายตาไปที่ยักษ์ที่ฟื้นคืนชีพจากเครื่องจักรของคลอยักษ์คนนี้นั้นสูงกว่านักรบสเปซมารีนธรรมดาเป็นอย่างมากเขาคนนี้นั้นกำลังสวมชุดเกราะที่เรียกว่าชุดเกราะแห่งโชคชะตาถือดาบแห่งองค์จักรพรรดิที่เต็มไปด้วยเปลวไฟออร่าที่สง่างามได้ฉายออกมาจากร่างกายของเขาแล้วนักรบอัลต้ามารีนนั้นตกใจเป็นอย่างมากจิตวิทยานั้นได้บอกเอาไว้ว่าเขานั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือกว่าในปัจจุบันแม้แต่ผู้ที่จงรักภักดีในวิหารแห่งนี้นั้นก็ยังไม่กล้าสบตากับเขาโดยตรงซึ่งคนนี้นั่นก็คือบุตรแห่งองค์จักรพรรดิในตำนานพายมาที่ถูกสร้างขึ้นโดยองค์จักรพรรดิแห่งมนุษยชาติราชาตัวจริงแห่งอัลตร้ามาเจ้าแห่งอัลตร้ามารีนโรบูเตอร์กิลิมานได้ฟื้นขึ้นมาต่อหน้าทุกคนแล้วบนเรือนล่าอสง่างามของพระองค์นั้นเปลี่ยนไปด้วยกำลังแสดงออกมาถึงเจตนาฆ่าและความโกรธแค้นกิลิมานที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากความตายเป็นบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในยุคสมัยนี้เขานั้นได้ตื่นมาจากฝันร้ายอันไม่มีที่สิ้นสุดและเพราะว่าตอนนี้นั้นพอเขาตื่นขึ้นมาเขานั้นก็ได้ยืนอยู่ท่ามกลางสงครามที่เขานั้นคิดว่าได้จบลงไปนานแล้วเขาไม่คุ้นเคยกับทั้งอุปกรณ์ศัตรูและเหล่าเพื่อนๆแม้กระทั่งอาวุธของฝ่ายเดียวกันในยุคปัจจุบันนั้นถือว่าวิวัฒนาการไปอย่างมากมันอยู่นอกเหนือจากความทรงจำและรวมไปถึงรูปลักษณ์ของศัตรูนั้นมันก็อยู่นอกเหนือจากความทรงจำของเขาแต่เพียงชั่วขณะหนึ่งเขานั้นก็แยกแยะศัตรูได้อย่างชัดเจนเขานั้นรู้ได้ทันทีว่าใครนั้นเป็นยีนของเขาไอ้นั่นคือศัตรูของมนุษยชาติและในที่สุดแล้วก็ได้มีเสียงร้องจาก Chaos Space Marine นักฆ่าของเทพขอนเขานั้นก็ได้ส่งเสียงร้องออกมาแล้วการพุ่งก็ไปหาโรบูเตอร์กิลิมานที่ฟื้นขึ้นมาอย่างไม่เกรงกลัวซึ่งพายหมานั้นก็ได้ทำการออกแรงฟันอย่างรวดเร็วซึ่งภาพนี้นั้นก็สร้างความประหลาดใจให้แก่ทางเอลดาทั้ง2คนเป็นอย่างมากทันใดนั้นเองร่างของนักรบที่บ้าคลั่งนี้ก็ได้ถูกแยกออกเป็น2ส่วนศพที่หุ้มเกราะของมันนั้นเล่นล้มลงไปนอนกองกับพื้นและการกระทำครั้งนี้เองก็ดูเหมือนกับว่าเป็นการเปิดสวิตช์อะไรบางอย่างนั้นเราทั้งสองฝ่ายนั้นเริ่มกลับมามีสติอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่การต่อสู้นั้นได้หยุดลงไปชั่วขณะกองทัพเบกดีเจนจำนวนมากนั้นได้พุ่งเข้าหาทางพายหมาโดยพวกเขานั้นได้ตะโกนออกมาประมาณว่าพวกเขานั้นต้องการเลือกของกาลิมานและเพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งของตนและนี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะทำภารกิจให้สำเร็จกาลิมานนั้นพุ่งเข้าใส่เหล่าผู้ทรยศด้วยความโกรธและตอนนี้โมเมนตัมอันดุร้ายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนของพายหมานั้นดูเหมือนจะห่างไกลจากภาพในตำนานที่กาลิมานนั้นเป็นคนที่มีเหตุผลและชาญฉลาดตลอด 10,000 ปีที่ผ่านมานี้ผู้คนนั้นได้ลืมพายหมาและองค์จักรพรรดิที่เคยเดินดินอยู่บนโลกนี้ไปนานแล้วพายหมาผู้ที่ยังจงรักภักดีนั้นได้จากไปราวกับนางฟ้าส่วนสเปซมารีนนั้นก็เปรียบเสมือนกับอวัยวะเหนือมนุษย์ที่ได้รับการสร้างสรรค์มาจากรหัสพันธุกรรมของพายหมาซึ่งสเปซมารีนนั้นก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากเพียงพอและสำหรับพวกเขาโดยตอนนี้นั้นกองทัพแบล็กลีเจียนนั้นหากต้องการที่จะเอาชนะพายหมาที่ติดอาวุธมาแล้วนั้นเรากองทัพแบล็กลีเจียนนั้นจะเป็นที่ต้องรับพรจากเทพแห่งความโกลาหลเพราะไม่ฉะนั้นแล้วก็พวกเขาจะไม่มีทางหยุดกาลิมานได้อย่างแน่นอนอย่างไรเสียก็ตามกาลิมานนั้นก็เคยเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเขาได้ถูกองค์จักรพรรดิสร้างขึ้นมาเพื่อเหตุผลในการพิชิตทั่วทั้งกาแล็กซีเจ้าแห่งอัลต้ามานั้นได้สามารถเข้าสู่ตำแหน่งของผู้ทรยศได้อย่างง่ายดายดาบของเขาได้ฟันออกไปอย่างรวดเร็วมือขวาของเขาได้ทำการยิงปืนออกไปอย่างต่อเนื่องศัตรูที่กล้ามาขวางทางเขานั้นจะต้องถูกกำจัดออกไปราวกับวัชพืช ซากศพและชิ้นส่วนเกราะต่างๆนั้นได้ปลิวไปสู่ท้องฟ้าร่างของไพรมานั้นแสดงความคล่องตัวอย่างไม่น่าเชื่อแม้แต่กองทัพแอสตาร์เตสที่มีประสาทสัมผัสไวเหนือมนุษย์นั้นพวกเขานั้นก็ไม่สามารถมองการเคลื่อนไหวของกาลิมานได้อย่างชัดเจนซึ่งเหล่าเคออสเปดมารีนั้นไม่มีเวลาที่จะคำนวณเสียด้วยซ้ำพวกเขานั้นก็ได้ถูกตัดขาดด้วยการโจมตีของกาลิมานซึ่งพวกเขานั้นก็พยายามที่จะเล็งปืนเพื่อที่จะตามความเร็วของไพรมาให้ทันแต่ความเร็วของไพรมานั้นไม่สมเหตุสมผลในสนามรบเป็นอย่างยิ่งและทุกครั้งที่เหล่าผู้ทรยศยิงปืนเข้าไปนั้นมันก็จะถูกปิดกั้นด้วยพลังอะไรบางอย่างมันเป็นการป้องกันอันทรงพลังที่มาจากชุดเกราะแห่งโชคชะตาซึ่งสิ่งนี้นั้นก็เป็นการสร้างสรรค์ของบาริสเลตคอร์ซึ่งมันนั้นสามารถบรรเทาแรงกดดันของไพรมาทได้การกระทำของไพรมาทนี่เองเพื่อบรรเทาแรงกดดันของกองทัพทหารจักรวรรดิที่เหลืออยู่ได้อย่างมากพวกเขาได้เฝ้ามองดูการกลับมาของทายาทแห่งองค์จักรพรรดินบูเซเลสตีนเดอะลิฟวิ่งเซนนั้นอดไม่ได้ที่จะสะเทือนใจจนหลั่งน้ำตาของเธอออกมาในสายตาของเธอเหล่าซากศพที่เกลื่อนไปทั่วทั้งซากปรักพังนั้นมันเต็มไปด้วยภาพอันยิ่งใหญ่ที่ประดับสายตาของเธอเหล่าคนตายเหล่านี้นั้นได้เสียสละชีวิตอย่างน่าสลดใจพวกเขาได้ตะโกนกู่ร้องออกมาทุกคนนั้นพยายามอย่างสุดชีวิตที่จะสละชีพในการต่อสู้ครั้งนี้เพื่อที่จะทำการปกป้องไพรมาที่พวกเขารักและพวกเขานั้นก็จะกลายเป็นนักบุญสำคัญของมวลมนุษยชาติเดอะลิฟวิ่งเซนนั้นรู้สึกถึงแสงสว่างขององค์จักรพรรดิอีกครั้งหนึ่งมือซ้ายที่บาดเจ็บของเธอนั้นได้หายดีนบูเซเลสตีนนั้นได้เข้าสู่สงครามอีกครั้งหนึ่งตอนนี้หน้าของเธอนั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มแม้กระทั่งยามเผชิญหน้ากับเหล่าผู้ทรยศเพราะตอนนี้นั้นอาณาจักรมนุษย์นั้นก็เตรียมที่จะเกิดใหม่ภายใต้การนำของไพรมาทกองกำลังของจักรวรรดินั้นได้รับขวัญกำลังใจจากการตื่นของกาลิมานทำการตามรอยเท้าของกาลิมานเปิดตัวการต่อสู้กับศัตรูเหล่าอัลต้ามารีนั้นได้ปลดปล่อยพลังอย่างไม่เคยมีมาก่อนการระเบิดของพลังนี้เองเป็นสิ่งที่แปลกตาสำหรับพวกเขาในบันทึกประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยการก่อตั้ง Legion of the Astartes ได้มีตำนานการต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับเหล่าไพรมาทซึ่งทฤษฎีเหล่านี้นั้นก็อาจจะเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติที่พวกเขานั้นเคยรู้จักและมันนั้นอาจจะเป็นทฤษฎีหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเร็วๆนี้ก็ได้กองทัพเบลเจียนนั้นกำลังจะพ่ายแพ้ต่อการโจมตีอันดุเดือดราวกับเฮอริเคนของกาลิมานพวกเขาได้ทำการล่าถอยก่อนที่พวกเขานั้นจะกลายเป็นกองซากศพและในตอนนี้ชัปเตอร์มาสเตอร์มาเลอุสคาลกาก็ได้เงยหน้าขึ้นมาเขานั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสเขานั้นได้ลืมตาขึ้นมาด้วยความอ่อนแอและชุดเกราะที่แตกหักและในตอนนั้นเองเขานั้นก็ได้พบกับร่างสูงใหญ่ที่ได้มองมาที่เขานั่นก็คือรูปลักษณ์ของไพรมาทโรบูเต้กิลิมานซึ่งแน่นอนว่ากาลิมานนั้นไม่รู้จักเขาแต่เขานั้นไม่มีคำถามต่อชัปเตอร์มาสเตอร์กาลิมานได้ทำการช่วยชีวิตอันมีค่าของสเปซมารีนคนหนึ่งอย่างมาเลอุสคาลกาขึ้นมาเมื่อเห็นว่าทายาทของตัวเองนั้นยังมีชีวิตอยู่ไพรมาทนั้นก็ยังคงไล่ตามศัตรูที่กำลังหลบหนีต่อไปชัปเตอร์มาสเตอร์นั้นจ้องมองที่แผ่นหลังอันมั่นคงของกาลิมานอย่างไม่ขยับขยื่นมันนั้นได้มีหลากหลายความรู้สึกปนเปอยู่ในจิตใจของเขาและในเวลาเดียวกันนั่นเองเขานั้นก็ได้ตกตะลึงอย่างมากว่าในช่วงเวลาประวัติศาสตร์นี้กองกำลังจักรวรรดิที่เหลืออยู่นั้นจะได้ติดตามไพรมาทเปิดการโจมตีครั้งใหม่ต่อแบ็กดีเจียนนอกวิหารและเป็นไปได้ว่าจะไม่มีศัตรูคนใดสามารถหลบหนีไปจากป้อมปราการเฮล่าได้อย่างมีชีวิตพวกอัลต้ามารีนั้นได้รับชัยชนะในการต่อสู้ครั้งนี้และเพราะไพรมาทได้กลับมาแล้วอาณาจักรมนุษย์หรือแม้แต่ชะตากรรมของกาแล็กซี่นั้นจะได้พลิกโฉมหน้าใหม่และจากการกลับมาของกาลิมานเขาน่าจะทำการรับผิดชอบภารกิจทั้งหมดของจักรวรรดิอย่างไม่ย่อท้อเพื่อให้สถานการณ์ในกาแล็กซี่นั้นสงบลงตอบโต้การลุกล้ำในความโกลาหลสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศนี้จะถูกเรียกในนามอินโดมิทัสครูเสดและในตอนนี้เรื่องราวแห่งยุคใหม่นะก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ